ซีเจอกับแมนยูวันนี้เชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงที่ฟอร์มกำลังฮอตครับฮอตมากๆฮอตถึงขั้นต้องถอดเสื้อมันร้อนครับเชลมันร้อนมากๆครับอากาศวันนี้ขนาด4โมงเย็นนะครับแดดนี่ความร้อนของแดดยังสู้ความร้อนของแมนยูไม่ได้คงแฟนแมนยูคงถูกใจหลายคนนะเสียใจด้วยนะครับผมแฟนเชลซีผมจะเป็นน้ำแข็งครับดับความร้อนของแมนยูแฟนแมนยูระวังให้ดีเลยนะครับวันนี้คู่สุดท้ายของวันเสาร์เราจะได้เจอกันก็ขอให้แฟนแมนยูกับแฟนเชลซีสวมเครื่องแบบกันเต็มยศสักนิดนะครับเพื่อเป็นอรรถรสในการชมข้างจอทีวีข้างสนามคงไม่มีปัญญานะครับดูหน้าตาก็คงรู้กันแล้วว่าคงไม่มีปัญญาบินไปเกาะขอบสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อชมนัดนี้เลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยแต่สำหรับแฟนหงแดงไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้คุณก็ได้แสดงบททดสอบในการพ่ายแพ้แมนยูเพื่อยกระดับให้แมนยูให้แฟนแมนยูและทีมของแมนยูได้เป่าประกาศว่าตัวเองนั้นแน่ฮอตเพียงใดและวันนี้ถึงแม้ว่าเชลซีจะยังไม่มีกองหน้าที่โดดเด่นอย่างคอสตาที่ยังไม่หายเจ็บแต่ผมก็ไม่ทราบว่าคอสตาจะหายเจ็บทันหรือไม่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ทีมเชลซีผมก็อยู่เมืองไทยนี่แหละทำงานอยู่เมืองไทยแต่เป็นแฟนเชลซีโดยสายเลือดวันนี้คู่สุดท้ายของวันเสาร์เราจะได้เจอกันนะครับสำหรับแฟนๆองแดงที่ปากดีในเว็บดูบอลออนไลน์ก็วันนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับกรุณาเบาๆเสียงนิดนึงแล้วก็แฟนแมนยูที่ชอบฮ่องฮ่องก่อนแข่งอะไรประมาณนั้นทุกครั้งที่ผมไปดูเว็บออนไลน์นี่ผมจะเห็นแฟนแมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับผมนั่งดูเชลซีที่ไรนี่ชอบมาฮ่องฮ่องไม่รู้เป็นไงผมก็ขอความกรุณาแฟนลิเวอร์พูลกับแฟนแมนยูเบาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไงก็คนไทยด้วยกันขอให้เชียร์บอลเป็นแฟนกีฬาแต่สำหรับผมก็ไปจับมือกับแฟนแมนยูไม่ใช่จับความสัมพันธ์นะครับจับเดิมมันครับขอโทษจับเดิมมันเอาเป็นว่าคืนนี้เจอกันนะครับสำหรับแฟนแมนยูและก็ทีมแมนยูที่กำลังฮอตผมเชลซีในโดยสายเลือดครับเกิดมารู้จักบอลพรีเมียร์ลีกผมก็มีเชลซีอยู่ในหัวใจและสายเลือดมาโดยตลอดผมเป็นคนที่รักกีฬาฟุตบอลนะครับอยากให้พี่น้องแฟนบอลชาวไทยเชียร์บอลกันด้วยความรักจริงๆนะครับไม่ใช่ด้วยความโทสะโมหะที่แฟนแมนยูและแฟนลิเวอร์พูลมาฮ้องๆกันในเว็บบอร์ดหรือว่าเว็บออนไลน์ดูบอลออนไลน์ขอให้ดูบอลกันอย่างสนุกนะครับวันนี้เชลซีจะเป็นน้ำแข็งดับความร้อนของแมนยูนะครับผมแฟนเชลซีครับสวัสดีครับ